ผมชื่อปรีชาพรหมบุตรนะครับพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังกันแล้วกันนะครับว่าเรื่องของงานศพปลอดเล่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการนั้นเราขับเคลื่อนกระบวนการอย่างไรนะครับเรียนอย่างนี้ครับว่าภายใต้ที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือข้อสั่งการให้แต่ละจังหวัดทุกจังหวัดนะครับได้จัดทำโครงการนี้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษาในวันที่5ธันวาคม 2554 นะครับกระทรวงก็อยากจะเห็นว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นพุทธบูชานะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมนี้เป็นโอกาสอันสำคัญจังหวัดร้อยเอ็ดขอกราบเรียนว่าหลังจากที่โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กระทรวงได้กำหนดแนวทางให้เกิดการทำงานในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้หยิบเอาเรื่องของยุทธศาสตร์จังหวัดขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญที่เชื่อมต่อกับนโยบายกระทรวงภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดนั้นคือการสร้างสังคมสงบสุขนะครับซึ่งจริงแล้วร้อยเอ็ดเป็นเมืองพุทธครับเป็นเมืองพระเป็นเมืองธรรมะคนร้อยเอ็ดนั้นใฝ่ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ให้เราได้เรียนรู้จำนวนมากมายเราหยิบเรื่องเหล่านี้มาโดยศึกษาภูมิหลังว่าในโครงการดังกล่าวนั้นมีที่ไหนบ้างทำแล้วประสบความสำเร็จกราบเรียนว่ากรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นเรามีเครือข่ายภาคประชาชนเกิดขึ้นในการทำงานนั้นจำนวนมากมายเครือข่ายหนึ่งที่เกิดก็คือศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหรือสอชตครับได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วในสอชตนี้ครับที่ทำเรื่องนี้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมก็คือที่สอชตขาวอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเขาได้ขับเคลื่อนโครงการนี้ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนครับเริ่มตั้งแต่ในภาคท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ให้ดำเนินการขับเคลื่อนนี้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ในส่วนของทางวัดนะครับท่านเจ้าคณะตำบลครับหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็จัดเวทีให้เกิดการยอมรับกันว่าถ้างานศพมันเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่เรากลับมาคุยกันท่านเจ้าคณะตำบลประกาศเลยว่าถ้างานศพไม่ปลอดเล่าข้าพเจ้าไม่ไปสวดอย่างนี้เป็นต้นนะครับในทางการศึกษาโรงเรียนก็ตามตั้งแต่ครูฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นที่ทราบกันว่าเวลามีงานศพนั้นคนที่จะไปเป็นพิธีกรโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูก็เข้ามามีส่วนร่วมว่าถ้างานศพไม่ปลอดเล่าข้าพเจ้าไม่ไปเป็นพิธีกรอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนแล้วก็จัดเวทีเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนี้ก็เรียนว่าในพื้นที่ร้อยเอ็ดนะครับเราได้มีการเก็บข้อมูลเริ่มนี้แต่เริ่มต้นว่าศพหนึ่งที่เสียชีวิตไปเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายสำหรับเรื่องเล่าเนี่ยจำนวนมากน้อยเท่าใดนะครับก็เรียนว่าตั้งแต่ 20,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะครับเราก็เลยมาทำโครงการนี้ทางสชตก็ได้ขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ขยายผลไปทุกหมู่บ้านผมเองได้เล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนสร้างการลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนั่นหมายถึงรายได้ที่พี่น้องประชาชนจะได้คืนมาด้วยแนวคิดว่าจริงแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานศพนั้นเขาได้สูญเสียผู้มีเป็นผู้บุพการีเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นผู้ที่เคารพเป็นผู้ที่รักใคร่แล้วสูญเสียในขณะที่เขาสูญเสียแล้วเราจะทำยังไงจะให้คนที่ไปเชื่อว่าเครือญาติที่ไปนั้นก็ไปให้กำลังใจไปขอโหสิกรรมแล้วก็ทำอย่างไรที่จะให้คนที่เป็นเจ้าภาพนั้นเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วเงินเหล่านี้ที่เหลือก็จะได้เอาไปใช้ในการสร้างอนาคตให้กับคนที่อยู่ข้างหลังสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มาทำโครงการนี้กราบเรียนว่าครั้งแรกที่เราเริ่มทำนั้นเรามองภาพทั้งจังหวัดครับมองภาพทั้งจังหวัดว่าทั้งจังหวัดทำได้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีผมเองกราบเรียนว่าได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาครับครั้งแรกที่เราทำนั้นโดยใช้เครือข่ายภาคประชาชนและชื่อโครงการครั้งแรกเราใช้คำว่าขับขี่ปลอดภัยงดเล่างานศพงานเศร้าด้วยเครือข่ายชุมชนโครงการได้นำเสนอต่อท่านผู้ว่าการจังหวัดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องก็คือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีมูลนิธิ Miracle of Life โดยทูลกระหม่อมครับไปขับเคลื่อนแล้วก็ตั้งมูลนิธิอยู่ที่นั่นท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ปรารภว่าถ้าเราจะโครงการนี้เป็นหนึ่งในมูลนิธิจะเป็นเรื่องที่สนองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สนองต่องานที่ทูลกระหม่อมนั้นได้มีความคิดเห็นแล้วก็อยากจะเห็นพี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมก็เห็นด้วยครับเราเลยใช้คำว่าหนึ่งใจขับขี่ปลอดภัยงดเล่างานศพงานเศร้า
ด้วยเครือข่ายชุมชนโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2555เป็นต้นมาครับในกระบวนการดังกล่าวนั้นเรากลับเคลื่อนอย่างไรครับเรามีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมีทุกภาคีครับก็มาเป็นส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธศาสนาวัฒนธรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำรวจทางการศึกษาทางสาธารณสุขนะครับภาคประชาสังคมภาคประชาชนหอการค้าสภาสากรรมทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานโดยมีผมผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเลขานุการแล้วในขณะที่เรามีการประชุมนั้นท่านผู้การจังหวัดบอกว่าเราควรที่จะมีเลขาร่วมในการที่จะทำงานด้วยกันครับเรามีหลายหน่วยงานครับที่ทำงานด้วยกันครั้งนี้เราทำไม่ได้ทำคนเดียวครับเราทำทั้งจังหวัดครับหลังจากนั้นแล้วพอโครงการเราเปิดแล้วก็มีการขับเคลื่อนสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ในการทำงานของเราก็คือเราได้ทำข้อตกลง MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นครับจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดครับท้องถิ่นนั้นก็โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศบาลในพื้นที่เป้าหมายทุกเทศบาลทุกอบต.ครับมาทำข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะขับเคลื่อนโครงการนี้แล้วโครงการนี้ไม่ได้ทำปีเดียวครับเราวางยุทธศาสตร์เอาไว้ตั้งแต่ปี2555ถึงปี2559โดยเป้าหมายเรากำหนดไว้ว่าทั้ง5ปีเราน่าจะขับเคลื่อนได้ประมาณสัก 60% ของหมู่บ้านที่มีอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยปีแรกนั้นเราตั้งเป้าไว้ประมาณ 20% ร้อยเอ็ดเรามีอยู่ทั้งหมด 2,444 หมู่บ้านในปี2555เราควรที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมโครงการนั้นได้ประมาณสัก2,488หมู่บ้านครับนี่คือเป้าหมายที่เราทำงานหลังจากที่เรากำหนดเป้าหมายกำหนดกลยุทธ์กำหนดแนวทางในการทำงานแล้วเราก็เริ่มขับเคลื่อนครับผมกราบเรียนว่าโครงการที่เราทำนั้นเราไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวตั้งแต่เราเอากระบวนการเอาความตั้งใจเอาความสนใจเอาความสมัครใจของพี่น้องประชาชนมาเป็นแนวทางในการทำงานและผมเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าความสำเร็จเกิดขึ้นมาผมว่าทุกภาคส่วนก็จะทำงานด้วยกันหลังจากที่เราทำงานไปแล้วขณะนี้ภาพที่เกิดขึ้นจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งจังหวัดครับเรามีหมู่บ้านที่มีความสมัครใจผมกราบเรียนงี้ครับว่าหมู่บ้านใดที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นเกิดจากเวทีประชาคมในหมู่บ้านคนในชุมชนต้องไปจัดเวทีทิศกันร่วมกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นมติของชุมชนว่าหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านจะเข้าร่วมโครงการงดเหล้าหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านจะเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็แสดงเจตนารมณ์เหมือนใบสมัครครับต่อท่านผู้ว่าการจังหวัดเราถึงจะหยิบเอาหมู่บ้านนี้มาเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้มีการขับเคลื่อนในการทำงานเราไม่กำหนดนะครับว่าบ้านนั้นบ้านนี้ต้องทำแต่เราให้ประชาชนนั้นคิดตัดสินใจกันเองหลังจากที่เราทำเรื่องนี้ไปแล้วนะครับโดยแนวคิดของเราเนี่ยที่ผมเรียนท่านเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราทำได้ 20% จาก 2,444 หมู่บ้านก็คือ488ผมคิดว่า488เนี่ยตั้งตัวเลขกลมๆคือ500ถ้าสมมติว่าเสียชีวิตบ้านละ1คนก็แสดงว่ามีคนเสียชีวิต500คนคนหนึ่งประหยัดได้ต่ำสุดคือ 20,000 500คนคนละ 20,000 10ล้านครับถ้าเราทำได้เงินเหล่านั้นคือเงินของพี่น้องประชาชนผลจากที่เราได้ทำงานผ่านไปแล้วนะครับขณะนี้มีหมู่บ้านที่สมัครใจเข้ามาแล้ว549หมู่บ้านมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว97รายประหยัดเงินได้ประมาณแล้วล้าน9แสนกว่าบาทนี่คือสิ่งที่เป็นตัวเลขแล้วก็วัดความสำเร็จของงานนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมก็กราบเรียนว่าเราไม่ได้หยุดแค่นี้ครับเราเดินต่อครับเราจะขับเคลื่อนนี้ต่อเพราะด้วยความคาดหวังโดยแนวทางของกระทรวงมหาดไทยก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนั้นกินอิ่มนอนอุ่นก็อยากจะกราบเรียนว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ผมกราบเรียนท่านว่าความสำเร็จทั้งหมดอยู่ที่ชุมชนครับไม่ได้อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าชุมชนคิดประเด็นปัญหาตรงกันถ้าชุมชนคิดเป้าหมายร่วมกันถ้าชุมชนมีคำตอบเดียวกันนั่นคือความสำเร็จและเป็นความยั่งยืนสิ่งที่อยากจะฝากสำหรับพี่น้องประชาชนและคนรุ่นใหม่ครับผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้เห็นความสำคัญในการงดดื่มครับเหล้าไม่ได้สร้างอะไรให้กับชีวิตเรามากมายนักเหล้ามีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นเมืองพุทธเราจะสังเกตได้ว่าโดยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนนั้นนับถือศีล5ศีล5ในหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการไม่เสพเมถุนไม่เสพเมรัยถ้าเราสามารถลดสิ่งเหล่านี้ได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในศีลที่เหลืออีก4ข้อ
ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับสิ่งนี้อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ที่จะงดเหล้าในทุกเทศกาลนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของงานศพอย่างเดียวอนาคตข้างหน้าร้อยเอ็ดจะทำยังไงครับขณะนี้เกิดธรรมนูญตำบลครับในตำบลต้นแบบอย่างน้อยหนึ่งตำบลที่อำเภอเมืองสวงธรรมนูญตำบลนั้นเป็นความพร้อมสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลไปจัดเวทีประชาคมในตำบลทั้งหมดว่าเราจะงดเหล้าในงานศพแค่นั้นไม่พอครับเขายังตั้งเป้าหมายว่าจะงดการพนันอีกนะครับนี่คือธรรมนูญตำบลที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นแผนที่เราคิดว่าร้อยเอ็ดจะเดินต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตามครับอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมโครงการนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เพราะประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรียนท่านว่าเรื่องนี้ใครทำใครได้ใครใช้คนนั้นได้ประโยชน์ครับกลับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ